สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbase Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องซอนาเบสอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่องซอนาเบสอานันซ่าวันนี้ดิฉันมีแปลงใหม่มาเล่นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าดิฉันก็ไม่หยุดอยู่นิ่งนะคะแล้วก็มักจะชอบสรรหาแปลงสรรหาอะไรมาลองให้คุณผู้ชมได้ว้าวและตื่นตาตื่นใจกันอยู่เรื่อยนะคะคือล่าสุดเนี่ยดิฉันก็คุยกับอังเคิลแบงค์นะคะว่าแบบช่วงนี้มีอะไรน่าสนบ้างแล้วก็อังเคิลก็บอกว่าเออเนี่ยแบบสั่งแปลงอะไรใดเอ่ยมานะก็จะเป็นสั่งแปลงเซตนี้มาใช่ไหมแต่จริงๆวันนี้เบสจะไม่ได้มาพูดถึงแปลงเซตนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแปลงเซตนี้เนี่ยเบสจะกลับมากับการสอนคอนทัวร์ด้วยแปลงเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้กลับมาด้วยความพิเศษค่ะเพราะนอกเหนือจากเซตนั้นที่เบสสั่งมาแล้วเนี่ยเบสได้ซื้อแปลงเซตสีเขียวแบบนี้มาด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆคือเบสจะซื้อมาลองแต่งดูว่ามันจะแต่งออกมาแล้วรอดหรือแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับหลายคนที่กำลังสงสัยว่าแปลงนี้เป็นแปลงของแบรนด์อะไรและแปลงนี้เบสซื้อมาจากไหนนะเอาตามตรงไหมจริงๆนะแปลงนี้เนี่ยเบสสั่งมาจากจีนเป็นเซตแปลง14ชิ้นราคาเพียง240บาทดิฉันไม่คาดหวังอะไรกับสิ่งที่ดิฉันสั่งหรอกค่ะเพราะว่าพอเราเห็นราคาเราก็จะมักจะคิดถึงว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีแล้วก็พอเราสั่งมาจากเมืองจีนใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะโอเคไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่พอสั่งมาแล้วตายคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมให้ดูแปลงหน้านะไม่รู้ว่าแปลงหน้าเนี่ยมีความสวยแล้วก็ลักชัวรี่มากๆเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะแปลงอันเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะเบสให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างแปรงนะนี่คือแปรงอันนึงที่เบสมีความรู้สึกว่าทั้งขนเอ่ยแล้วก็ด้ามเอ่ยทุกอย่างเนี่ยดูมีความลักชัวรี่มากๆเลยนะคะซึ่งแปรงอันนี้แน่นอนก็สามารถใช้เซตแปรงใต้ตาได้หรือว่าใช้ปัดไฮไลท์ปัดคอนทัวร์โอ้ยคือแปรงอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะวันนี้เบสก็จะมาลองบนหน้าเบสแล้วก็แต่งไปเมาส์ไปนะคะว่าแปรงนี้เนี่ยใช้ออกมาแล้วมันจะโอเคไหมแล้วเบสแนะนำให้คุณผู้ชมไปซื้อหรือเปล่าอะไรยังไงนะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องซอนาเบสเป็นครั้งแรกนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะแน่นอนไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องการคือการดำเนินรายการไปเลยนะคะก็แปรงนี้คุณผู้ชมดูก่อนนะเบคคิดว่าน่าจะมีแปรงหน้าประมาณ5อันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลักษณะแบบนี้เลยเบคคิดว่านี่คือแปรงหน้าทั้งหมดที่มีนะคะก็มีแปรงอันใหญ่ที่ขนอาจจะจัดเรียงไม่สวยส่วนที่เหลือเนี่ยขนจัดเรียงสวยแล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแปรงตานะแต่เบคมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ใช้หมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าแปรงตาของเขาบางอันเช่นอันนี้เนี่ยขนมันอาจจะยาวไปยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราลองแต่งกันดูนะว่าแต่งแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นที่เบสจะเริ่มทุกอย่างเนี่ยเบสขอฉีดหน้าด้วยสิ่งนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมมันเป็นการเปิดผิวให้ตัวเองนะคะฟื้นฟูความชุ่มชื้นของผิวเราอะไรใดเอ่ยก่อนที่เราจะลงทุกอย่างนะคะและขอทาลิปบาล์มเล็กน้อยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปากแห้งนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ทำอะไรนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมเพิ่มตามชุ่มชื้นด้วยสิ่งนี้เลยค่ะไม่มีขายในไทยแล้ว NYX Professional Makeup Bear With Me นะคะคุณผู้ชมเป็นเจลลี่ไพรเมอร์นะโอ้โหก็คือแทบจะพังแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ปักขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเอามาทาบนหน้าเราและทำให้ผิวหน้าเราดูชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนนะคะคุณผู้ชมวันนี้รองพื้นที่เบสเลือกใช้ก็จะเป็นนี้นะคะคุณผู้ชม Maybelline Dream Urban Cover Carbon Spectrum SPF 50ไปเลยนะคะคุณผู้ชมก็คิดนะคะใช้แปรงรองพื้นของเขาเนี่ยเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะคะเบสใช้ Benefit Bowling นะคะสี05ค่ะ
คุณผู้ชมคะขอเซ็ตทุกอย่างทั่วหน้านะครับได้ใช้แป้งอันเดิมที่ไปชอบมากๆของอิงลอตนะฮะนี่เสียดายเนาะไม่มีขายแล้วในประเทศไทยอิงลอตโอเคเลยนะถือว่าลดเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเบสตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเบสจะไปลองแปรงตานะฮะคุณผู้ชมก็มีแปรงตาหลายอันมากนะฮะประมาณ9อันนะเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแปรงตาเพราะว่าดูท่าทางแล้วอาจจะไม่รอดก็ได้นะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเบสขอทาเป็นไพรเมอร์ที่ตาก่อนนะฮะก็จะเป็น Long Lasting Liquid Eyeshadow จากแบรนด์ Kiko นะฮะคือหลายคนถามว่าจำเป็นไหมเอาจริงๆไหมคือติดไปแล้วอะคือมันติดในการใช้อะเพราะว่ามันทำให้แบบว่าเกลี่ยอะไรง่ายกว่าดิฉันจะใช้พาเลตอันนี้นะคะ Venet Y Brightman Rock ค่ะสีที่จะใช้วันนี้น่าจะเป็นสีแอปชิปค่ะแล้วก็พาวออนเนมแล้วก็สีรอนมันนั่นแหละนะฮะก็เดี๋ยวเซ็ตทุกอย่างไปบนตาก่อนนะฮะไม่มีเล็กแบนนะครับแปรงก็แบนๆแบบนี้นะโคโคนัทคอนโนเซอร์ฝากความหวังไว้กับแปรงต่อไปนะฮะแปรงต่อไปที่เบสจะไปก็จะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้นะกับสีแอปชิปหรอขอใช้แปรงประมาณแบบนี้นะคุณผู้ชมแตะสี Power On Name นะฮะสีส้มๆตรงนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ก็ใช้ครั้งแรกพาเลตนี้ไม่ได้ครั้งแรกนะแต่แปรงนี่ใช้ครั้งแรกแล้วเวลาเราใช้แปรงครั้งแรกอะบางครั้งเราไม่ถนัดเราต้องปรับตัวไม่แปรงตาน่าจะไม่ค่อยรอดนะฮะดิฉันขอกลับไปใช้แปรงตัวเองดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะร่มทุกอย่างแปรงตาไม่รอดนะแต่แปรงหน้าเมื่อกี้ที่ใช้อะโอเคเชฟของแปรงตามันแปลกๆนี่ก็ยังไม่ค่อยปรับปื้มแปรงตาสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับเซตนี้นะจะแปรงหน้าเมื่อกี้โอเคเลยแหละนะมากแม่ปังมากแม่แปรงแบบนี้นะคะซึ่งในเซตก็มีอาจจะลองใช้ในเซตละกันนะแปรงแบบนี้นะสีม่วงล่มก็คือล่มนะคุณโอเคค่ะหญิงค่ะเหลือแปรงอีก3อันนะซึ่งเบสจะแยกกันเลยว่าแปรงทำอะไรบ้างอันนี้เบสจะใช้ปัดไฮไลท์นะครับไม่รู้จะขึ้นไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันดูบางอันนี้เดี๋ยวจะใช้ปัดคอนทัวร์แล้วก็อันนี้ใช้ปัดบลัชออนนะคะวันนี้คอนทัวร์หรือว่าบรอนเซอร์ที่เบสเลือกนี่เบสเลือกสิ่งนี้นะมันเป็นแป้งที่ออกสีเทาๆแล้วก็แกมสีน้ำตาลนะคุณผู้ชมนะลดแปรงหน้าฉันก็ต้องยอมนะถ้ามันลดจริงแล้วก็แปรงบลัชออนใช้แบบนี้นะจริงๆแปรงนี้ใช้ปัดได้หลายสิ่งหลายอย่างมาก
มีความจึ้งมีความปังนะคุณผู้ชมแล้วก็ไฮไลท์จะรอดไม่รอดไม่รู้เพราะไม่เคยมีแปรงทำนองนี้เลยนะคะก็ soft and gentle ไม่น่าเชื่อดูดิเห็นนะไม่น่าเชื่อว้าตายแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะรอดจบทุกอย่างนะคะไปใช้ลิปไลเนอร์ของ Essence นะคะแล้วก็ Lip on the Go จาก Sharp The One Beauty ขอท็อปอีกนิดนึงด้วยลิปจากแบรนด์ Pixie จบทุกอย่างด้วย Q Place นี่นะใช้ดีนะเนี่ยคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าโดยใช้แปรงจากแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ฉันสั่งมาจากเมืองจีนนะคุณผู้ชมนะฮะก็แปรงเซตแบบนี้นะคะพูดตามตรงและก็บอกคุณผู้ชมจริงๆเลยนะคะว่าแปรงเซตนี้เนี่ยแปรงตาไม่รอดเลยคือเป็นแปรงตาที่ด้ามของแปรงเนี่ยมันค่อนข้างยาวมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการแต่งตาเนี่ยมันค่อนข้างยากเอาเป็นว่าอย่างเช่นด้ามนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันยาวเกินไปมากๆกว่ายากกว่าแบบที่เราจะเข้าเบ้าตาเราได้คุณผู้ชมแล้วก็ขนมันไม่ค่อยเลี้ยงเส้นนะคะสำหรับแปรงตาดิฉันรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่โอเคเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาพูดถึงแปรงหน้ากันดีกว่านะคะไปคิดว่าเซตนี้เนี่ยแปรงหน้าคือตัวที่มาแรงที่สุดในเซตนี้นะคะพูดถึงอันแรกนะคะเป็นแปรงที่ไว้ทารองพื้นนั่นแหละหรือว่าถ้าคุณเอาไปทาปัดแก้มแบบครีมก็ย่อมได้นะคะเป็นมีความรู้สึกว่าเป็นแปรงที่ดีแล้วก็เกลี่ยสวยเกลี่ยง่ายไม่เป็นเส้นนะคะสำหรับถ้าคุณผู้ชมใช้ที่เป็น liquid foundations นะคะก็เกลี่ยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะหรือว่าใช้ครีมบัดเนี่ยก็แทบแทบลงไปแบบนี้เนี่ยก็เก๋แล้วก็ดีเหมือนกันนะคะแปรงที่2ที่เบสใช้ก็จะเป็นแปรง powder นะคะในความรู้สึกเบสเลยเบสรู้สึกว่าน้ำหนักมันดีถึงแม้ขนแปรงมันจะยาวไปนิดนึงแต่ว่ามันโอเคมากตอนแรกเบสจะเอามาเป็นคอนทัวร์แต่ในความรู้สึกเบสคิดว่าเป็น powder blush เนี่ยคือดีแล้วก็เป็นเบสมากกว่าจะมีการคัตติ้งที่แบบป่วยๆเล็กน้อยนะเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้ราคาแพงเนาะแปรงต่อไปเป็นแปรงลักษณะของบอนเซอร์คอนทัวร์ทั้งหลายเนี่ยเบสเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใช้คอนทัวร์แบบครีมก็จึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าขนแปรงมีความเดนส์ในขณะที่พอดีหรือว่าคุณจะใช้แบบฝุ่นก็ได้ปัดทั่วหน้าแบบอย่างนี้ไปเลยคุณผู้ชมแป๊บเดียวคือเต็มหน้านะคะแปรงอันต่อไปเป็นแปรงที่เบสว่าอเนกประสงค์สุดก็คือเป็นแปรงที่ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นฝุ่นเมื่อกี้ไม่ใช้ปัดแก้มเลิศใช้ปัดใต้ตาเลิศใช้ปัดทุกอย่างได้ที่เป็นฝุ่นนะคะและแปรงอันสุดท้ายที่เบสไม่คาดหวังเลยก็คือแปรงไฮไลท์แบบนี้อ่ะคุณผู้ชมมันเป็นแปรงที่ปัดไฮไลท์ได้ดีแล้วก็ไฮไลท์เบสออกมาสวยมากๆเลยคุณผู้ชมดูดิปกติเบสจะเป็นคนไม่ชอบแปรงปัดไฮไลท์แบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมอันนี้มันปัดออกมาแล้วได้ไฮไลท์ที่สวยแล้วก็ไฮไลท์ที่สู้กล้องเล่นกล้องเหลือเกินนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วแปรงหน้าไปได้คะแนนลดมากๆนะคะส่วนแปรงตาดิฉันคิดว่าคงไม่ได้ใช้หลังจากนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าเบ้าตาเบสนะเพราะว่าเบสเป็นคนเบ้าตาเล็กใช่ไหมแล้วการที่จะใช้แปรงแบบใหญ่ขนาดนั้นอะที่จะเข้าเบ้าตาดิฉันมันก็ไม่น่าจะเข้าเบ้าตาฉันได้อยู่แล้วนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ซื้อแปรงหน้ามาใช้ก็คุ้มแล้วอยากลงทุนอยากลองเอามาใช้ก็เดี๋ยวเป็นลิงก์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะรู้สึกว่าจะเซต239บาทแค่ส่ง20บาทมั้งอะไรทำนองเนี้ยนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปดูได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาคุยกันขำๆมาพูดกันสนุกสนานนะคะสำหรับวันนี้ค่ะDon't let your vanity closet empty ค่ะอย่าปล่อยตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้แล้วเรามาเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ